สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายอยู่บ้านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากที่ไปออกกำลังกายมาที่เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับเช้าวันเสาร์เป็นเช้าวันหยุดผมกับพี่โดโดก็ไปออกกำลังกายประจำวันมาแล้วก็เป็นคลิปต่อจากที่พอออกกำลังกายเสร็จผมก็ไปตลาดโพสามต้นนะครับก็เป็นคลิปตลาดโพสามต้นอันนี้ก็เป็นกับข้าวที่ซื้อมาจากตลาดโพสามต้นครับเอามานั่งรับประทานอาจจะเห็นในถุงอันนี้เอามาแกะอันนี้ปลากระเบนนะครับผัดปลากระเบนเป็นผัดเผ็ดปลากระเบนใส่พริกไทยอ่อนด้วยอันนี้ห่อหมกซื้อมา2ห่อครูตั๊กเอาไปห่อนึงครับเพราะว่ารีบไปธุระที่คอนโดก็เลยเอากับข้าวไป2อย่างไปทานที่นู่นมีน้ำปลาพริกใส่กระเทียมใส่มะนาวผมทำเองครับมากินกับข้าวนะครับอันนี้ผัดขิงกับข้าวที่พี่โดโดชอบน่าจะเป็นไก่ผัดขิงมีไก่ทอดเกลือครับแล้วก็เทโพแกงหมูเทโพครับแล้วก็นี้ของชอบพี่โดโดก็กะหรี่ปั๊บไส้ไก่ไส้ไก่มาดูรับประทานกันครับมาชิมกันครับเดี๋ยวผมชิมอะไรก่อนดีชอบห่อหมกทานห่อหมกก่อนดีกว่าอันนี้เป็นห่อหมกปลาช่อนนะครับนะครับเขาบอกไว้ข้างล่างเป็นใบโหระพาปลาพริกปลาพริกแล้วก็มีกระเทียมด้วยนะครับลูกข้าวเลยครับอร่อยครับฉับเช้าที่เดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกผมก็ไม่ได้ทำอะไรรับประทานนะครับก็จะซื้อกับข้าวมานะครับอย่างที่สองเดี๋ยวชิมปลากระเบนนี่ปลากระเบนผมบ่นอยากกินปลากระเบนเมื่อตอนสมัยเรียนหนังสือนะครับมีร้านกับข้าวที่โรงเรียนเขาชอบทำปลากระเบนแต่เขาผัดเหมือนกับผัดพริกขิงจะออกหวานผมชอบทานครับข้าวผัดปลากระเบนแล้วก็ไข่ดาวถ้าวันไหนมีเมนูเนี้ยผมจะสั่งเมนูนี้ที่รุ่นรับประทานแต่พอหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ร้านนั้นเขาเลิกขายไปแล้วครับก็ไม่ได้กินอีกเลยแต่วันนี้ไปเจอปลากระเบนแต่ว่าเป็นผัดเผ็ดก็ลองชิมดูครับอร่อยครับแต่เป็นผัดเผ็ดมันเลยออกรสไปในทางเค็มๆนะครับไม่ค่อยหวานชอบให้มันผัดปลากระเบนชอบหวานๆนิดๆ นะครับเป็นเหมือนกับผัดน้ำพริกแดงพริกขิงครับนี่ครับคำครับคำต่อไปผมชิมไก่ผัดขิงครับไก่ผัดขิงเมื่อกี้ลืมให้เพื่อนดูใกล้มีปลากระเบนครับผัดเผ็ดปลากระเบนเผ็ดครับมีคำเมื่อกี้กินไปเผ็ดสมควรผมนึกเมื่อกี้มีห่อหมกต่อไปผมชิมไก่ผัดขิงครับไก่ผัดขิงชอบทานขิงครับโดยปกติชอบทานขิงอยู่แล้ว
อร่อยครับเจ้านี้อร่อยรสชาติดีครับหอมขิงผัดได้นัวคือเขาใส่อันนี้เขาไม่น่าจะใส่เขาคงไม่ได้ใส่เต้าเจี้ยวนะครับบางทีผมใส่ผมจะมีเต้าเจี้ยวอันนี้สูตรคงไม่มีเต้าเจี้ยวต่อไปครับเทโพครับแกงหมูเทโพกินเปล่าๆไม่ใส่น้ำปลาเดี๋ยวไม่ได้รสชาติที่แท้จริงแกงหมูเทโพครับครับอร่อยครับรสชาติกลางๆออกหวานนิดๆเป็นธรรมชาติของเทโพแต่ว่าเขายังไม่มีกลิ่นของมะกรูดนะครับแกงเทโพผมว่ามันต้องมีกลิ่นมะกรูดที่เด่นกว่านี้นิดนึงสักคำนึงครับก็กับข้าวตลาดโพสามต้นก็นับว่าถูกแล้วก็อร่อยครับเมื่อกี้ไปดูในตลาดก็คงจะเห็นว่าคนเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นไก่คั่วเกลือแบบแห้งๆนะครับคั่วเกลือแบบแห้งๆลองมาชิมสักชิ้นนึงครับไม่ได้ครับแต่ว่าทอดมาแล้วก็ไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่Thank you.
คิดทำกับข้าวไม่ใช่ทำกับข้าวทานข้าวกับข้าวที่ซื้อมาที่โพสามต้นคงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวไหนจะได้ให้เพื่อนๆได้ชมแนะนำร้านอาหารอร่อยๆแนะนำร้านค้าแล้วก็ไปเที่ยวไหนจะได้พาไปเที่ยวด้วยกันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ